34ขันอาสาส่งข่าวเล่าแปะล้มตัวลงนอนสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาไร้ความรู้สึกอีกคราขณะที่ท่านบังเกิดความปวดร้าวสีหน้ามักปราศจากความรู้สึกใดๆตอนนี้ท่านกำลังก้ากลืนความปวดร้าวจริงๆกลางหลังท่านบังเกิดอาการปวดแปลดุดถูกเข็มแหลมทิ่มแทงหงหงมองดูเล่าแปะสีหน้าเปลี่ยนแววหมกมุ่นกังวลกล่าวเสียงนุ่มนวล ท่านสามารถรักษาอาการบาดเจ็บจนทุเลาจริงๆเล่าแปะพงกศีรษะหงหงกล่าวอีกว่ารอจนอาการบาดเจ็บท่านทุเลาท่านจะออกไปเล่าแปะพงกศีรษะอีกคราหงหงขบริมฝีปากกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงกังวลอาศัยกําลังเพียงลําพังของท่านก็สามารถจัดการพวกมันเล่าแปะฝืนยิ้มกล่าวว่าเราความจริงบุกบั่นสร้างชื่อเพียงลําพังอยู่แล้ว แต่ตอนนั้นท่านยังมีผู้ช่วยอันเข้มแข็งสองคนท่านทราบหงหงกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินมานางแยม้มยิ้มแล้วกล่าวต่อก่อนที่ข้าพเจ้าจะพบผ่านท่านก็ได้ยินตำนานเกี่ยวกับท่านมามากหลายเล่าแปะพริมตาลงท่านแสดงว่าไม่ต้องการสนทนาถึงเรื่องนี้หรือท่านก็วิตกกังวลเช่นเดียวกับหง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 ยังกล่าวต่อข้าพเจ้าทราบว่าผู้ช่วยทั้งสองของท่าน หนึ่งเรียกว่าเล็กบ่วงเทียนหนึ่งเรียกว่าเอ็กเชียมเล้งภายหลังแม้ทรยศต,ต่อท่านแต่ตอนแรกเคยช่วยเหลือท่านไม่น้อยเล่าแป๊ะอดกล่าวไม่ได้ท่านยังทราบอันใดข้าพเจ้ายัางทราบว่าตอนนี้ท่านไม่อาจเสาะหาบุคคลเยี่ยงพวกมันอีกสองคนได้เล่าแป๊ะทอดถอนใจพึมพำว่าสตรีช่างประหลาดนะักเรื่องที่ไม่สมควรทราบพวกนางกลับทราบได้เรื่องที่สมควรทราบพวกนางกลับไม่ทราบ หงหงเพ่งตามองท่านผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวช้าๆท่านไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องเหล่านี้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าชมชอบกล่าวท่านไม่จําเป็นต้องกล่าวหงหงกล่าวว่าความจริงไม่จําเป็นต้องกล่าวจริงๆข้าพเจ้าสมควรกลั่นกรองกล่าวแต่คําพูดที่ท่านชมชอบฟังแต่ตอนนี้ดวงตานางพลันปรากฏน้ําตาไหลหลังกล่าวอย่างพลุ่งพล่านตอนนี้ข้าพเจ้าไหนเลยไม่กล่าวได้ ท่านนับเป็นบุรุษเพียงหนึ่งเดียวของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าฝากฝังก่ท่านแล้วข้าพเจ้าไหนเลยไม่ห่วงใยกังวลความเป็นตายของท่านได้ในที่สุดเล่าแปะลืมตาขึ้นในภาวะการเช่นนี้ไม่มีบุรุษใดหักใจอมหิตหงหงฟุบกายบนร่างเล่าแปะน้ำตาราดรดทรงอกของท่านจนชุ่มโชกนางหลังน้ำตากล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงต้องการฟังท่านกล่าวประโยคหนึ่งท่านหักออกไปดำเนินการตอบโต้ ที่แท้มีความมั่นใจสักกี่ส่วนเล่าแปะรูปคำผมเผ่านางอย่างแผ่วเบากล่าวช้าชท่านทราบหรือไม่ว่าการกล่าวความจริงมักทำร้ายจิตใจผู้คนข้าพเจ้าทราบแต่ข้าพเจ้ายัางต้องการฟังเล่าแปะเงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวเราเป็นนักพนันคนหนึ่งนักพนันที่แท้จริงมักหลงเหลือเขาจํำนวนหนึ่งตราตรียมใช้ฟื้นทุนแต่ตอนนี้ ตอนนี้เราทุ่มเทเขาพนันจำนวนสุดท้ายลงไปแล้วเขาพนันนี้มากหรือไม่เล่าแปะยิ้มเล็กน้อยรอยแย้มยิ้มของท่านสลดหดหูยิ่งกล่าวว่าเขาพนันตาสุดท้ายมักเป็นเขาจำนวนมากที่สุดเขานี้จะถูกฝ่ายตรงข้ามกินเรียบหรือไม่เล่าแปะกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ถูกกินเรียบแต่แต้มของทั้งสองฝ่ายเผยออกมาแล้วไม่ทราบแต้มของผู้ใดสูงกว่า ของพวกมันหงหงร่างสั่นสะท้านกล่าวเสียงสั่นเครือพวกมันเมื่อยังไม่ได้กินเขาพนันไปท่านสมควรหาทางชักกลับมาตอนนี้ไม่ทันการแล้วเพราะเหตุใดเล่าแปะตอบว่าเนื่องเพราะเขาพนันไม่ได้อยู่ที่นี้ท่านแทงไว้ที่ใดป้อมอินซีเหินหงหงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยหรือหมายถึงที่ตั้งพักสิบองอินซีเล่าแปะผงกศีรัะ ทอดถอนใจกล่าวว่าเนื่องเพราะตอนนั้นเรายังเข้าใจว่าเจ้าหมื่นอินทรีจึงเป็นศัตรูที่แท้จริงของเราเป็นคู่มือเพียงหนึ่งเดียวของเราข้าพเจ้าจําได้ว่าศัตรูที่แท้จริงเชกเช่นกับสหายที่แท้จริงมีแต่ขั้นตอนสุดท้ายจึงสามารถดูออกเล่าแปะฝืนยิ้มกล่าวว่าเจ้าย่อมจําได้เนื่องเพราะคําพูดประโยคนี้เป็นเรากล่าวเองแต่ท่านฉน ทุ่มเขาพนันแทงลงไปในตำแหน่งที่ซึ่งฝ่ายตรงข้ามพอยื่นมือออกก็กวาดรวบกินไปได้เนื่องเพราะเราคำนวณแน่ว่าป้อมอินซีเหินกินไม่ลงหงหงเพ่งตาถามว่าหมายความว่าเขาพนันจำนวนนั้นมากมายยิ่งมากน้อยเพียงไรหามีความสำคัญไม่ประการสำคัญคือไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาพนันนี้แทงอยู่ที่ใดเพราะเหตุใดเนื่องเพราะเขาของเราครั้งนี้ แทงอยู่หลังจากนั้นอีกตาหนึ่งหงหงเขาหมวดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเราตกลงใจยกกำลังบุกป้อมอินซีเหินทางด้านหน้าในวันขึ้นเจ็ค่ำในสายตาผู้อื่นเข้าใจว่าเราทุ่มทุนเข้าเสี่ยงชีวิตเพียงแต่ตานี้แทงอย่างเปิดเผยหงหงกรอกตาไปมากล่าวว่าซึ่งความจริงท่านยังมีเขาจำนวนมากมายยิ่งกว่าแทงตามติดมิผิดท่านแทงอย่างไร เล่าแกล่าวว่าหลายปีผ่านมานี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบเราลอบเพาะบุรุษหนุ่มขึ้นจำนวนหนึ่งบุรุษหนุ่มบุรุษหนุ่มเลือดลมร้อนระอุคนที่เลือดลมร้อนระอุจึงมีกำลังขวัญเสี่ยงชีวิตดังนั้นเราขนานนามหน่วยนี้เป็นโฮจูหน่วยพยัก์เนื่องเพราะพวกมันเชกเช่นพยัก์หนุ่มไม่ระย่นย่อต่อทุกเรื่องราวแต่บุรุษหนุ่มยายไม่ใช่ขาดประสบการณ์ไปบ้าง เล่าแปะเน้นเสียงว่าประสบการณ์แม้มีความสำคัญแต่เมื่อถึงคราตัดสินความเป็นตายก็ไม่มีความสำคัญเท่ากำลังขวัญแล้วท่านที่ฝึกอบรมหน่วยพยักษ์เพราะเพื่อใช้ในการประทะครั้งนี้โดยเฉพาะเล่าแปะผงกศีรษะกล่าวว่าชุบเลี้ยงทหารพันวันใช้ทหารในฉับพลันเพราะการต่อสู้ครั้งนี้พวกมันรอคอยเป็นเวลานานทุกผู้คนล้วนทราบดี การต่อสู้ครั้งนี้มีความสำคัญต่อพวกมันอย่างยิ่งยวดหงหงกระพิบตากล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเรารับปากพวกมันแล้วว่าขอเพียงประสบชัยในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถเสพสุขสำราญฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปชั่วชีวิตหากแม้นพ่ายแพ้ทั้งหมดมีแต่หนทางตายถ่ายเดียวหงหงกล่าวเสียงอ่อนหวานพวกมันย่อมทราบขอเพียงเล่าแปะให้คำรับรอง ต้องปฏิบัติตามนั้นดังนั้นพวกมันตอนนี้ไม่เพียงมีกําลังขวันกล้าแข็งมีหนำซ้ำตกลงใจไม่พิชิตชัยไม่ขอหวนกลับเห็ีดขาดหงหงถามว่าตอนนี้ท่านระดมพวกมันเดินทางสู่ป้อมอินซีเหินแล้วมีผิดท่านนัดหมายกับพวกมันว่าจะบุกจู่โจมป้อมอินซีเหินในวันขึ้นเจ็ดค่ำใช่วันขึ้นเจ็ดค่ำยามเที่ยงตรงท่านนำกำลังจู่โจมทางด้านหน้า หน่วยพยักย่อมอ้อมตลบหลังแล้วเล่าแปะผงกศรีศรษะกล่าวว่าเราแม้ไม่เคยศึกษาตำรับพิชัยสงครามแต่ก็รู้ซึ้งถึงเหตุผลกระนาบทั้งหน้าหลังหลอกล่อซ้ายจู่โจมขวาพลิกแพลงจากเทพเป็นจริงจากจริงกลายเป็นเทพจู่โจมยามไม่ทันป้องกันเป็นอย่างดีหงหงแย้มยิ้มออกมากล่าวว่าท่านว่าหน่วยพยักเข้มแข็งดุดพยักหนุ่มทั้งตกลงใจเสี่ยงชีวิต อาศัยไพร่พลชาราอ่อนแอของป้อมอินรีเหินย่อมไม่อาจต้านทานเปรียบติดไพร่ผลที่รักษาการป้อมอินทรีเหินแม้ไม่ถึงกับชาราอ่อนแอแต่เกือบสิบปีมานี้ไม่มีผู้ใดกล้าล่วงล้ำป้อมอินรีเหินแม้สักก้าวเดียวหลังจากผ่านวันเวลาสุขสงบมานานปีทุกผู้คนอดชะล่าเลื่อนเลิอไม่ได้หงหงผงกศีกรษะกล่าวว่ามาดว่าเป็นม้าศึกตัวหนึ่งหากร้างสมรภูมิเป็นเวลานาน ก็ต้องชุบเลี้ยงจนอ้วนเกินอืมคิดไม่ถึงท่านกลับเข้าใจเรื่องราวมิน้อยท่านพลันพบว่าการสนทนากับหงหงเป็นเรื่องน่าปลอดโปร่งยิ่งเนื่องเพราะไม่ว่าท่านกล่าวกรไรหงหงล้วนเข้าใจสำหรับกับชายชราอันเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวผููหนึ่งประการนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่งหงหงระบายลมปาก,กยาวยวกล่าวว่าจนบัดนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านนายเชื่อมั่นปานนั้น ความฮึกหารของเล่าแป๊ะกลับเสื่อมโทรมลงกล่าวเสียงทุ้มหนักแต่เรากลับลืมเลือนคำพูดที่ตนเองเคยกล่าวไว้ประโยคหนึ่งคำพูดใดคนผู้หนึ่งไม่ว่ากระทำเรื่องราวใดไม่อาจเชื่อมั่นเกินไปหงหงหน้าเคร่งขรึมลงพงกศีรษะช้าๆกล่าวอย่างสะทกสะทอนตอนนี้เขาพนันตาสุดท้ายของท่านคงถูกกินรวบไปแล้วเล่าแป๊ะทอดถอนใจกล่าวว่า เราแม้ไม่ได้ถ่ายทอดบอกแผนการทั้งมวลอย่างละเอียดแต่ลูกเคียงช่วงย่อมบังเกิดความระแวงสงสัยประกันไม่ปล่อยปลาละเว้นขุมกำลังหน่วยพยักเด็ดขาดบุรุษหนุ่มอันกล้าแกร่งเหล่านั้นคงไม่ทราบเหตุแปลเปลี่ยนทางนี้เล่าแปะกล่าวอย่างสะทกสะท้อนหน่วยพยักต่อให้ทราบข่าวเกรงว่ายังไม่เชื่อถือท่านทราบว่าบุรุษหนุ่มเหล่านั้นไว้วางใจท่านเชกเช่นกับที่ไว้วางใจเทพเจ้าก็ป่าม เนื่องพระเล่าแป้คือเทพประจำใจพวกมันเทพเจ้าที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ตลอดการหงหงกล่าวว่าดังนั้นหน่วยพยักต้องปฏิบัติการตามแผนเดิมเคลื่อนกำลังบุกป้อมอินซีเหินในวันขึ้นเจ็ดค่ำเล่าแปะพะงกศีรษะดวงตาทอประกายคับแ้นรันทดขึ้นวูบเนื่องเพราะท่านคาดคำนวณชะตากรรมของขุมกำลังหน่วยพยักได้ตอนนี้บุรุษหนุ่มเหล่านั้นเฉกเช่นกับแมลงเม่าฝูงหนึ่ง ย่าเมื่อบบยบินเข้ากองไฟยังเข้าใจว่าตนเองผ่านพบแสงสว่างอาจบางทีหลังจากที่พวกมันฝังตนเองอยู่กลางกองเพลิงยังเข้าใจว่าตนเองบบยบินมาถูกทิศทางเนื่องเพราะทิศทางนี้เป็นเล่าแป๊ะชี้แนะต่อพวกมันเล่าแปะก้มศีรษะต่ำพลันรู้สึกหัวใจปวดแปรปราบปวดร้าวถึงกระเพาะท่านบังเกิดความเสียใจเป็นครั้งแรกท่านพบว่าความรู้สึกนี้ ยังบีบขันจิตใจยิ่งกว่าความเดือดดานข้างแขนและอาฆาตมาดร้ายอีกหงหงก็ก้มศรีศรษะเงียบงันนิ่งนานจึงทอดถอนใจกล่าวว่าขณะที่ท่านฝึกอบรมบุรุษหนุ่มเหล่านั้นคงทุ่มเทความภาคเพียรพยายาม,มิน้อยเล่าแปะกำมือทั้งสองแนบแน่นเล็บนิ้วล้วนจิกเข้าไปในเลือดเนื้อการก่อนท่านรู้สึกขบขันต่อเรื่องประการหนึ่งผู้คนพอย่างเข้าไวยชาราเล็บนิ้วกับงอกเร็วกว่าเดิม แต่ตอนนี้ท่านเพิ่งรับรู้ถึงรสชาติของปลายเล็บที่จิกไปในเลือดเนื้อหงหงพลันเงยหน้าขึ้นประสานสบตากับเล่าแปะเน้นเสียงทีละคำหรือท่านตอนนี้จะเบิ่งตาดูพวกมันกินเขาพนันของท่านไปเล่าแป๊ะก็เงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวช้าๆเราความจริงเข้าใจว่าตนเองกำแต้มเหนือกว่ามีคาดกับเป็นแต้มต่ำดังนั้นท่านเล่าแปะสอดคำขึ้นคนผู้หนึ่งหากได้แต้มต่ำ ได้แต่ตระเตรียมจ่ายทางเดียวแต่ท่านตอนนี้ยังมีโอกาสพลิกแพลงจากพ่ายแพ้เป็นชนะได้ไม่มีหงหงร้องดังๆว่ามีต้องมีแน่นอนเนึ่งเพราะแต้มในมือของท่านยังไม่ได้เผยออกมามาดว่าไม่ได้เผยออกมาแต่ก็ไม่มีผู้ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วท่านฉไนลลืมเลือนคำพูดที่ตนเองเคยกล่าวไว้อีกในโลกไม่มีเรื่องเด็ดขาดมาก่อนเราไม่ลืมเลือนแต่ทว่า หงหงตัดบทท่านว่าท่านใหญ่ไม่เรียกเบ๊ปึงตรงแจ้งต่อหน่วยพยักบอกต่อพวกมันว่าแผนการเปลี่ยนแปลงแล้วเนื่องเพราะเราตอนนี้ไม่กล้าเสี่ยงอันตรายอีกความนี้มีอันตรายใดท่านไม่ใช่ไว้วางใจเบปึงตรงหรือเล่าแป๊ะไม่ตอบคําท่านไม่ต้องการให้หง,หงหงหรือผู้ใดเข้าใจท่านจนซึ้งกระจ่างเบปึงตรงหากยังไม่ตายก็มีอาจตัดใจฆ่าปิดปากบุตรธิดาและภรรยาของมัน นี่เป็นความรู้สึกของปุตุชนเบสปึงตรงก็เป็นคนภรรยาและบุตรธิดามันหากไม่ตายย่อมต้องแพร่งพรายความลับของเล่าแปะต่อฝ่ายตรงข้ามเนื่องเพราะสตรีและทารกมิใช่บุคคลที่ยินยอมเสียสละทุกสรรพ,พสิ่งเพื่อปกปิดความลับให้กับบุคคลอื่นเล่าแปะคำนวณลึกซึ้งกว่าทุกผู้คนดังนั้นท่านไม่กล้าเสี่ยงอันตรายอีกตอนนี้ท่านแพ้ไม่ได้แล้วดังนั้นท่านเพียงทอดถอนใจกล่าวว่า มาดว่าเราคิดเตือนภัยตอน่ววพยักษ์ตอนนี้ไม่ทันการแล้วหงหงสวนขำว่าตอนนี้ยังทันท่วงทีนางไม่รอให้เล่าแป๊ะเอ่ยปากก็กล่าวต่ออย่างรวดเร็วตอนนี้เป็นวันขึ้นห้าค่ำห่างจากเที่ยงวันขึ้นเจ็ดค่ำอย่างน้อย20กว่าชั่วย,ยามอย่างรุดสู่ป้อมอินทรีเหินทันท่วงทีสถานทีน่นี้ไม่อาจเห็นแสงเดือนแสงตะวันนางฉไหนคำนวณน,นับเวลาได้เนึ่งพระบางครั้ง สตรีเชกเช่นกับสัตว์ร้ายกับเรื่องบางประการมักมีประสาทที่หกอันลี้รับพิสดารเล่าแปะเข้าใจประการนี้เป็นอย่างดีดังนั้นไม่ทุ่มเถียงเกี่ยงงอนเรื่องเวลาเพียงถามว่าตอนนี้เราสามารถใช้ผู้ใดไปได้หงหงเน้นเสียงว่าข้าพเจ้าเล่าแปะหัวร่อแล้วคลายได้ยินเรื่องที่มิอาจไม่หัวเราะประการหนึ่งหงหงถลึงตากล่าวว่าข้าพเจ้าก็เป็นคน ข้าพเจ้าก็มีเท้าฉไหนไปไม่ได้เล่าแป๊ะตอบสั้นๆว่าเนื่องเพราะท่านไม่อาจไปหงหงขบกรามกรอบกล่าวว่าท่านยังไม่ไว้วางใจข้าพเจ้าเราไว้วางใจท่านท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นสตรีอ่อนแอไม่อาจต้านลมแรงเราทราบว่าท่านไม่ใช่หรือท่านกลิ่นเกรงว่าข้าพเจ้าพอออกไปก็ถูกฝ่ายตรงข้ามฆ่ากลุ่มครั้งนี้เล่าแป๊ะค่อยพงกศ์ีรษะกล่าวว่า หากให้ท่านส่งข่าวต่อหน่วยพยักยังเสี่ยงอันตรายกว่าใช้สอยเบ้ปึงตรงอีกข้าพเจ้าสามารถรอจนฟ้ามืดค่ำค่อยขึ้นจากบ่อหลังจากฟ้ามืดค่ำพวกมันคงยังพบเห็นท่านอาจพบเห็นง่ายดดยกว่าตอนกลางวันอีกหงหงไม่เห็นพ้องด้วยกล่าวว่าแต่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อเข้าใจว่าท่านโดยสารรถม้าไปแล้วคงไม่ใช้คนเฝ้ารักษาอยู่ที่นี้ลุกเฮียงช่วงไม่ว่ากระทำเรื่องราวใดล้วนสุขขุมรอบครอบตลอดมา ตอนนี้ลุกเคียงชวงยังมีเรื่องมากมายต้องกระทำทุกเรื่องราวล้วนมีความสำคัญยิ่งนั่นก็มิผิดดังนั้นอย่างน้อยมันไม่เฝ้ารักษาในที่นี้ด้วยตนเองแน่นอนเล่าแปะพงกศีรษะประการนี้ท่านเห็นพ้องด้วยหงหงกล่าวว่าต่อให้ลุกเคียงชวงใช้คนเฝ้ารักษาอยู่ที่นี้ก็เพียงเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยมีว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงท่าอย่างรั้งอยู่ที่นี้เล่าแปะเห็นพ้องด้วยเช่นกัน หงหงจึงกล่าวว่าดังนั้นพวกมันรับรองไม่ทุ่มเทกำลังสำคัญประจำอยู่ที่นี้ท่านหมายความว่าพวกมันแม้ส่งคนมายังที่นี้ท่านก็จัดการได้ท่านไม่เชื่อเล่าแปะสํารวจมองนางสุดท้ายจ้องจับอยู่ที่นิ้วมือของนางนิ้วมือของนางเรียวงามดุดลำเทียนนุ่มนิ่มราวไร้กระดูกเพียงเหมาะสําหรับลูปไล้ลมเล้าเพศตรงข้ามไม่เหมาะสําหรับฆ่าคนหงหงกล่าวว่า ข้าพเจ้าทราบว่าตอนแรกที่ท่านพบผ่านข้าพเจ้าก็จับตาสังเกตมือของเราเนื่องเพราะท่านต้องการดูว่าข้าพเจ้ารู้จักวิชาฝีมือหรือไม่เล่าแป๊ะยอมรับโดยดุจสตีท่านดูไม่ออกว่ามือเรียวงามคู่นี้เคยฝึกปรือวิชาฝีมือมานี่คือสาเหตุประการหนึ่งที่ท่านต้องการนางหงหงกล่าวว่าแต่ท่านกลับลืมเลือนเรื่องประการหนึ่งวิชาฝีมือไม่จําเป็นต้องฝึกซ้อมด้วยมือเท้าของนางพลันตวัดวูบขึ้น ผู้ที่เคยฝึกปลือพลังฝ่ามือมาย่อมไม่อาจตกตาเล่าแปะได้มือที่เคยจับดาบกระบี่มาก็ไม่อาจอำพรางเล่าแปะได้กระทั่งมือที่เคยฝึกซ้อมอาวุธลับมาเล่าแปะมองปราดเดียวก็ดูออกได้แต่ที่หงหงฝึกปลือกลับเป็นท่าเท้าอวงเอียคาท่าเท้านกเป็ดน้ําดังนั้นนางจึงสามารถอำพรางสายตาเล่าแปะเล่าแปะจนบัดนี้เพิ่งทราบว่าในช่วงเวลาเช่นนั้น สองเท้านางฉไนหนีบแน่นป่านนั้นอาจบางทีเนื่องเพราะท่านไม่ได้ชิดใกล้กับสตรีไม่ได้เสียดสีสัมผัสกับเท้าของสตรีมานานปีแล้วปริบตาดุดประกายไฟหงหงแต่กราดออกห้าเท้าสนสนนางเตะอย่างรวดเร็วยิ่งแม่นยำยิ่งมีหนำซ้ำมีพลังขณะที่นางหยุดยั้งลงทั้งไม่น่าแดงลมหายใจก็ไม่หอบทีเราแปะตาเป็นประกายกล่าวว่า วิชาฝีมือนี้เป็นผู้ใดสอนแก่เจ้าหงหงล่าวว่าเป็นกอเล่าตัวนางเห็นว่าสตรีสมควรเรียนรู้วิชาฝีมือสักเล็กน้อยป้องกันไม่ให้ถูกผู้คนรังแกนางเม้มปากหัวรอแล้วกล่าวต่อแต่นางเห็นว่าสตรีแม้ฝึกวิชาบูก็ไม่บังควรฝึกซ้อมจนมือทั้งสองหยาบด้านเนื่องเพราะบุรุษไม่ชมชอบสตรีมือหยาบกร้านมีหนำซ้ำนางยังบอกว่าเอ่ยถึงตอนนี้สองข้างแก้มพลันแดงระเรื่อ เล่าแป๊ะถามว่านางยังบอกว่าไรหงหงก้มศีรษะต่ำขบริมฝีปากกล่าวว่านางยังบอกว่าเท้าของสตรียิ่งแข็งแรงยิ่งมีพลังยิ่งบรรดาลความสุขแก่บ,บุรุษเพศมากกว่าเดิมเล่าแป๊ะมองดูเท้าของนางหวนนึกถึงความเคลื่อนไหวของสองเท้านางเมื่อคืนนั้นพลันบังเกิดเพลิงปรารถนาลุกฮือโหมท่านไม่เคยบังเกิดเพลิงปรารถนาเช่นนี้มาเนิ่นานานปีแล้ว หงหงกรอกตาหยาดเยิ้มไปมาคล้ายพบเห็นอันใดท่านเบี่ยงตัวหลบหลีกอย่างสวยงามกล่าวด้วยใบหน้าแดงฉานตอนนี้ยังไม่ได้อาการบาดเจ็บท่านนางที่ปฏิเสธหาใช่นางคิดบอกปัปฏิเสธจริงๆเพียงแต่ห่วงใยกังวลฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นสำหรับกับบุรุษไม่มีใดกระตุ้นความรู้สึกยิ่งกว่าถ้อยคำเช่นนี้อีกในสภาพเช่นนี้ในบุรุษเพศหมื่นคน มีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุมความต้องการภายในได้ดีที่เล่าแปะเป็นหนึ่งในหมื่นนั้นดังนั้นเล่าแปะเพียงทอดถอนใจกล่าวว่าดูท่ากอเล่าตัวของท่านไม่เพียงชาญฉลาดมีหนำซ้ำยังน่ากลัวยิ่งนางใช่จริงจริงแต่นางเคยบอกว่าสตรียิ่งน่ากลัวบุรุษกลับยิ่งรู้สึกน่ารักเล่าแปะยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราจะจดจำคำพูดประโยคนี้ไว้ หงหงกระพิบตาถามว่าตอนนี้ท่านสมควรเชื่อข้าพเจ้าแล้วเราเชื่อหงหงกล่าวอย่างลิงโลดท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าขึ้นไปแล้วไม่ยินยอมเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเล่าเล่าแปะกล่าวว่าต่อให้ท่านสามารถออกจากบ้านเบ้ปึงตรงก็ไม่อาจบรรลุถึงป้อมอินซีเหินเอ่ยถึงตอนนี้สีหน้าเคร่งครึมสำรวมลงกล่าวต่อตามรายทางที่สู่ป้อมอินซีเหิน ลุกเคียงชวงต้องกระจายกำลังผู้คนอยู่ทุกแห่งหนท่านไม่รู้จักพวกมันแต่ฝ่ายตรงข้ามประกันต้องรู้จักท่านหงหงโพ่งว่าข้าพเจ้าไม่กลัวท่านจำเป็นต้องกลัวท่านเห็นว่าพลังฝีมือข้าพเจ้าต่ำสามปานนั้นเท่าที่เราทราบมาบริวารของลุกเคียงชวงอย่างน้อยต้องมีผู้คนห้สิคนสามารถคร่ากลุ่มท่านมีหนึ่งรคนปิดชีวิตท่านได้ท่านยอมทราบ บริวารของลูกเคียงช่วงในปัจจุบันการก่อนเป็นบริวารของท่านหงหงก้มศีรษะลงจ้องมองดูเท้าตนเองอดกล่าวไม่ได้ท่านบอกว่ามีคนห้าสิบคนสามารถค่ากลุ่มข้าพเจ้ากลับมีผู้คนหนึ่งร้อยคนปลิดชีวิตข้าพเจ้าได้เนื่องเพราะค่ากลุ่มคนผู้หนึ่งทั้งเป็นยังยากลำบากกว่าฆ่ามันมากนักหากกระทั่งสาเหตนุนี้ท่านยังไม่เข้าใจไหนเลยท่องเที่ยวในวงนักเลงได้หงหงกรอกตาไปมา พลันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าแต่พวกมันประกันไม่ค่าข้าพเจ้าใช่หรือไม่มีผิดเนื่องเพราะพวกมันย่อมต้องเข็นถามร่องรอยของเราจากปากคำท่านอย่างนั้นยิ่งประเสริฐเล่าแ๊กขมวดคิ้วถามว่าฉะไหนย,ยิ่งประเสริฐเนื่องเพราะพวกมันหากสอบถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะบอกว่าท่านโดยสารรถม้าหลบหนีจากไปทั้งสามารถชี้แนะหนทางสายหนึ่งให้พวกมันไล่ตามไป สีหน้านางปรากฏแววอันภาคภูมิเนื่องเพราะนางฉุกคิดถึงเรื่องราวที่เล่าแปะนึกไม่ถึงประการหนึ่งเล่าแปะกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าพวกมันเชื่อคำพูดของท่านย่อมเชื่อเนื่องเพราะพวกมันเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนของพวกมันไหนเลยข้าคิดข้าพเจ้าดีต่อท่านปานนี้นางก้มศรีรษะลงใบหน้าต้องแดงระเรื่ออีกคราเล่าแปะกล่าวว่าพวกมันหากสอบถามท่านท่านหลบหนีได้อย่างไร ท่านจะตอบว่าะไรข้าพเจ้าก็บอกว่าท่านรับบาดเจ็บสาหัสสำนึกว่าไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวจึงปล่อยปละละเว้นชีวิตข้าพเจ้านางกล่าวอีกว่าข้าพเจ้าหากบ่งบอกเช่นนี้กระทั่งลุกเฮียงชวงก็มิอาจไม่เชื่อถือเนื่องพระท่านหากคิดฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าคงตายแต่แรกแล้วนางเงยหน้าขึ้นช้าๆมองดูเล่าแปะ๊ะประกายตานางอ่อนโยนนุ่มนวลกระไรปานนั้นปากของนางแม้ไม่ได้กล่าววาจา แต่ดวงตากลับพูดจาพร่ำพรรณนาความรักของนางความสำนึกตื้นตันของนางเล่าแป๊ะก,ก็มองดูนางผ่านไปเนิ่นนานพลันสันส่นศีรษักล่าวว่าเรายังไม่อาจให้ท่านออกไปมือของหงหงค่อยๆกุมเข้าหากันแต่แล้วพลันยกมือขึ้นปิดหน้าเปล่งเสียงร่ำให้ออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านชนไหนไม่ยอมให้ข้าพเจ้าขึ้นไปเนื่องเพราะท่านยังไม่เชื่อถือข้าพเจ้า อย่างเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะขายท่านหรือท่านยังคำนวณจิตใจข้าพเจ้าไม่ออกเล่าแปะทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเราทราบว่าท่านคิดรุดสู่ป้อมอินทรีเหินเพื่อเราแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเราที่ไม่อนุญาตก็เพราะเพื่อท่านหงหงสั่นศีรษะร่ำร้องว่าข้าพเจ้าไม่ทราบข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเล่าแปะกล่าวเสียงนุ่มนวลตอนนี้ท่านอาจมีบุตรของเราแล้วเราไหนเลยให้ท่านเสี่ยงอันตรายได้ สำหรับกับเรื่องนี้ท่านบังเกิดความมั่นใจกว่าการก่อนเนื่องเพราะท่านพบว่าตนเองยังไม่ชราภาพปานนั้นท่านเมื่อมีความต้องการทางเพศย่อมสามารถกำเนิดบุตรได้หงหงสะอึกสะอื้นพลางกล่าวว่าเนื่องเพราะในท้องข้าพเจ้าอาจมีบุตรของท่านดังนั้นดังนั้นมิอาจไม่รุดไปเพราะเหตุใดเนื่องเพราะข้าพเจ้าไม่อาจให้บุตรทิดาพอถือกำเนิดออกมาก็กำพร้าบิดา คำพูดประโยคนี้คล้ายแท้สายหนึ่งหมวนพันจิตใจเล่าแปะไว้หงหงกล่าวอย่างหดหู่ท่านเองก็สมควรทราบหน่วยพยักเป็นความหวังสุดท้ายของท่านท่านไม่อาจสูญเสียพวกมันเด็ดขาดศัตรูของท่านไม่เพียงเป็นลุกเฮียงช่วงยังมีเจ้าหมื่นอินทรีอาศัยกําลังเพียงลําพังของท่านไม่ว่าอย่างไรก็สู้พวกมันไม่ได้ต่อให้ท่านสามารถมีชีวิตสืบต่อก็ได้แต่รอคอยความตาย ตอนแรกที่นางเหยียบย่างเข้ามายังสถานที่นี้ก็กล่าวคำพูดเหล่านี้เพียงแต่ตอนนี้หามีอกุศลจิตคิดร้ายอีกถูกท้อยร้อยวาจาของนางกลับสัดซื่อจริงจังกระไรปานนั้นปวดร้าวลึกล้ำกระไรปานนั้นเล่าแป๊ะไม่สามารถตอบคำยิ่งไม่อาจทุ่มเถียงโต้แยง้งเนื่องเพราะท่านก็ทราบที่นางกล่าวเป็นความจริงท่านไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆหงหงเพ่งมองท่านพลันคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าเล่าแปะ หลังน้ำตากล่าวว่าวิงวอนท่านเพื่อข้าพเจ้าเพื่อทารกเพื่อท่านเองท่านสมควรให้ข้าพเจ้าออกไปไม่เช่นนั้นข้าพเจ้ายินยอมตายที่เบื้องหน้าท่านในบัดดลเล่าแปะเงียบงันเนิ่นนานในที่สุดพลันเน้นเสียงทีละคำในเมืองเล็กๆที่ห่างจากป้อมอินซีเหินไม่ไกลมีสำนักคุ้มกันภัยแห่งหนึ่งหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยเรียกว่าบูเล่าต่อ อนนี้บูเล่าต่อและบุตรชายล้วนเสียชีวิตสํานักคุ้มกันภัยจึงปิดกิจการหงหงตากระจ่างวูบพลงว่าท่านท่านรับปากแล้วเล่าแป๊ะไม่ตอบคําเพียงกล่าวต่อขอเพียงท่านเหยียบย่างเข้าสํานักคุ้มกันภยัยจะพบพานชายชราขาเป๋ร่างเตี้ยผู้หนึ่งมันต้องถามท่านเป็นใครท่านไม่อาจตอบวาจาแม้สักคําเดียวรอจนมันถามถึงครั้งที่เจ็ดค่อยกล่าวคําเฉียมเล้งเซงเทียน มังกรหมอบเผินฟ้าหลังจากกล่าววาจาสี่คำนี้มันจะทราบว่าเป็นบุคคลที่เราใช้ไปหงหงพลันฟุบกายอยู่แทบเท้าเล่าแปะสะอึกสะอื้นร่ำให้ออกมากระทั่งนางเองก็จำแนกไม่ออกว่าตอนนี้สมควรเศร้าเสียใจหรือเพิ่งปราบปลืมปิติกันแน่ไม่ว่าอย่างไรทั้งสองตอนนี้นับว่ายังมีความหวังรำไรอยู่แต่มีผู้ใดทราบนั่นเป็นความหวังเยี่ยงไรห้องลับใต้ดินนี้ ก่อสร้างอย่างพิเศษพิสดารจริๆงๆหงหงพอดำลงสู่สระน้ำที่ก่อสร้างอยู่หลังประตูห้องยื่นมือควายคว้าตามคำบอกของเล่าแป๊กก็คลำพบด้ามเหล็กที่ขอบสระอันหนึ่งพอดันขึ้นเล็กน้อยก็รู้สึกสายน้ำไหลเคลื่อนนางพาตัวลื่นไหลาตามกระแสน้ำถีบสองเท้าหนุนร่างขึ้นก็พบตนเองเข้ามาภายในบ่อแล้วพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นประกายดาวพระพรายเต็มท้องฟ้า นี่เป็นครั้งแรกที่นางพบว่าประกายดาวกลับงดงามเรืองรองไกลปานนั้นกระทั่งอากาศก็หอมห่วนยิ่งหงหงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆอดหัวรอไม่ได้กระทั่งดวงตาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนางไม่มีปัญญากลั้นหัวรอไม่มีปัญญาไม่พาดภูมิได้ไม่มีผู้ใดสามารถหลอกลวงเล่าแปะไม่มีผู้ใดหักหลังเล่าแปะได้นึกถึงคำพูดประโยคนี้หงหงถึงกับคิดไครหัวรอดังๆออกมา แต่ตอนนี้นางย่อมยังไม่อาจหัวรออย่างเบิกบานใจเกินไปนางยังต้องรอสักครู่รอจนเล่าแป๊ะไม่ได้ยินเสียงหัวร่อของนางเด็ดขาดเมื่อถึงเวลานั้นนางคิดหัวรออย่างไรก็ได้